จะเป็นน้ำสีเข้มน้ำป่าน้ำเน่าน้ำนองมาแบบตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นอันนี้คนไทยเตรียมตัวไว้เลยแล้วก็สถานการณ์รอบโลกก็จะเห็นทั้งเรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะคะแล้วก็ประเทศที่น้ำไม่เคยท่วมก็จะท่วมประเทศที่เป็นท่องเที่ยวก็จะเที่ยวไม่ได้ก็คืออินโดนีเซียให้ระวังใช่คือปีนี้จะเป็นช่วงปีหลังจะเป็นปีที่เขาเรียกว่าธรรมชาติล้มโลกเพราะว่ามนุษย์เริ่มไปก้าวก่ายในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วแล้วก็เป็นช่วงกาลยุคแบบเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดต้องใช้คำนี้เลยค่ะเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดแล้วก็หลายๆคนเจอแล้วได้ยินข่าวหรือเห็นข่าวจะรู้สึกว่าผิดหวังนะคะก็ต้องทำใจแล้วบอกว่าช่วยเหลือตัวเองกันให้มากที่สุดแล้วโรคระบาดไทยโรคไทยยังมีอีกอันนี้พูดข้ามช็อตไปที่เหนือกว่าฝีดาดลิงแล้วเนาะเพราะว่าตอนนั้นเคยพูดว่ามันจะมี2โรคที่มาใหม่ตอนนี้เหนือฝีดาดลิงแล้วนะคะก็จะมาใช่ค่ะโรคที่เกิดใหม่น่าจะมาจากของที่ละลายแล้วก็น่าจะมาจากพวกน้ำแข็งหรือที่ความเย็นแล้วมันก็ทำให้เกิดเชื้อตัวใหม่ที่มันจะเข้ามาแต่ถามว่ากันได้ไหมเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้ความรุนแรงความรุนแรงยังไม่เสียชีวิตเท่าโควิดเสียชีวิตเท่าโควิดน่าจะประมาณอีก 2-3 ปีอันนั้นคือหนักแต่ว่าที่จะเห็นก็คือช่วงทัมมิ่งเนี้ยจะมีคนที่เสียหายจากน้ำเยอะแล้วก็โรคภัยที่ติดตัวแล้วฝังเอาไว้ในระยะยาวแล้วจะมาจากสัตว์น้องหมาน้องแมวพาฉีดวัคซีนให้ครบแล้วจะปลอดภัยถ้าสิ้นปีนี้น่าจะมีจากที่นี่คือการเดินทางก็จะมีแต่น่าจะเป็นของต่างประเทศค่ะก็น่าจะเป็นใหญ่ๆเหมือนประมาณหลายปีที่แล้วตายแต่ไม่ได้หายนะน่าจะตกหรือว่ามีเหตุอะไรที่แบบต่างอากาศอะไรเศรษฐกิจอะก็มันแย่ลงเนาะมันแย่ลงไม่มีความหวังเลยนะพี่ทีน่าจะมีขึ้นเลยนะเราก็คิดว่าจะมีขึ้นเนาะแต่ตอนนี้คือเห็นหน้าคุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรขึ้นมาก็กุ้มใจพอสมควรมันใช้คำว่ากุ้มใจเลยว่ามันอาจจะเป็นการรวมตัวกันแล้วก็ทำอีกขั้นหนึ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่มันกลายเป็นดูดทุกอย่างออกไปจากประชาชนก็เลยถามพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะการเมืองจะดีขึ้นไหมคะเปลี่ยนแปลงไหมคะใช่เพราะว่ามันเหมือนจะเลือกตั้งเหมือนจะหมดวาระเนี่ยเดือนนี้จะหมดวาระจริงๆท่านยอมบอกว่า17เนี้ยลองตามข่าวดูว่าอะไรยังไงน่าจะมีข่าววงในเนี่ยหลุดออกมาแต่หนูก็ไม่รู้หรอกเหมือนกันว่ายังไงบ้างแต่ว่า17นี้น่าจะมีข่าวชัดๆแต่น่าจะช่วงประมาณเลขที่20เป็นต้นไปก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องของการตัดสินใจว่าเขาจะยังไม่ไปไม่ไป17นี้รู้ว่าเขาจะยังไม่ไปเราสั่นหนีมาบวชแล้วนะก็คือการเมืองก็คือวังวนที่เดิมวังวนถึงแม้จะเปลี่ยนคนแต่ก็รูปแบบเดิมแล้วท่านยงไม่บอกว่ามันจะมีอะไรที่เราดีใจได้บ้างไปอยู่ศรีลังกามาทุกคนได้เห็นว่าเขาสู้กันสุดชีวิตแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออายมากที่บอกว่าเป็นคนไทยแล้วอยู่ในศรีลังกาเพราะว่าเขาถามว่าทำไมประเทศยูทำแบบไม่มีใครรับแล้วว่าเอาเข้ามาทำไมเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือหนึ่งข้อที่อายหน้าชามาตั้งแต่รู้ข่าวว่าเขาอนุญาตให้มาอันนี้มันก็คือการตัดสินใจที่แปลกๆแล้วหนึ่งอย่างแล้วก็เพราะฉะนั้นการตัดสินใจหลังจากนี้เราก็เตรียมตัวไว้เลยว่าพื้นฐานความคิดเขาคิดอะไรแต่ก็เนาะคนใหม่ๆน่าจะคนใหม่ๆที่อยู่ในกลุ่มเดิมก็จะขึ้นมาเพ
ื่อสร้างความหวังแล้วมันหวังได้ไหมถามว่าหวังได้ไหมภาพดีมากเลยช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ในหลุมเดิมๆได้แล้วแล้วก็ภาษาจีนสัญชาติจีนสำคัญมากสกุลเงินเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทั้งหมดหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าเขาปิดประเทศรอบนี้เพราะว่าปกติหลวงพี่เราต้องอยู่ที่จีนตลอดอยู่ที่จีนเป็นหลักแล้วก็พยายามเปิดดวงเพราะว่าอยากจะกลับไปแก้บนเพราะว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าเขาปิดประเทศเพื่อที่เขาจะพัฒนาทุกอย่างแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงจนคนไทยตามไม่ทันใครที่ลงทุนหรือทำอะไรกับจีนนะลองหาข้อมูลดูว่าสกุลเงินเขาอะจะขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงที่เคยพูดไว้เรื่องของสหรัฐกับจีนเริ่มเนี่ยแต่จะบอกเลยว่าฟังผมสีดำแข็งกว่าผมสีทองเพราะฉะนั้นสกุลเงินหรืออะไรนักลงทุนอะไรทั้งหลายแหละก็เตรียมตัวย้ายฝั่งปิดท้ายที่เป็นวงการบันเทิงนี่เป็นก่อนไปแบบไปบวชนะครับเซอร์ไพรส์หรือว่าลุ้นอีกไหมคะเห็นคำทานหลายๆอย่างที่มันเซอร์ไพรส์หนูเหมือนกันหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งที่อยากพูดให้ซอฟลงเนาะเพราะว่าก็โดนเยอะแต่นี่ก็ยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกในเรื่องของการเสียชีวิตโดยเฉพาะการที่คิดว่าใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายเหรอแก่หรือวัยรุ่นอายุปานกลางใช่ค่ะน่าจะไม่เกิน40ด้วยโรคด้วยปัญหาที่เขาเจอโดยส่วนตัวเพราะว่าครั้งที่แล้วจำได้ว่าที่ก่อนที่จะไปบวชพูดถึงในเรื่องของคนที่อายุเยอะโรคประจำตัวก็ไปก็เกือบครบแล้วเกือบครบเทอมแล้วแต่รอบนี้หลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการที่ไม่มีงานทำหรือมีปัญหาทางการเงินหนี้สินพกใช้เงินเกินตัวจะเป็นเรื่องของใช่อะซึมเศร้ากับการที่แก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยทำให้คิดสั้นเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจกันเยอะรักเลิกกันยังมีอีกประมาณหลายคู่แต่แต่งก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่งเยอะค่ะอยากบอกอะไรในคนไทยไหมคะหลวงพี่แบบเตือนสติหรืออะไรเงี้ยไหนๆก็มาแล้วเตือนสติเนาะอยากจะบอกว่าคือด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะแต่ละคนก็พยายามหาที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเองแล้วก็อยากเตือนเด็กรุ่นใหม่ว่าอย่าเกี่ยงงานทำงานเถอะอย่าคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมันจะเพอร์เฟกต์ไปหมดมันจะประสบความสำเร็จทุกอย่างอยากให้อยู่ความคิดแบบนั้นแล้วก็ดึงสติกลับมาว่าทุกอย่างเนี่ยเงินที่มันเป็นเขาเรียกว่าเงินประจำสำคัญที่สุดแล้วอยากรวยหางานเสริมยังไงต้องมีแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าโลกมันจะหมุนกลับมาสู่ยุคที่เจริญสุดขั้วแล้วก็กลับมาสู่ยุคที่มันต้องกลับมาใช้แมนนวลเหมือนเดิมเนาะอันนี้คือมันก็ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันสำหรับเด็กยุคใหม่ก็อยากจะเตือนสติแบบนี้สำหรับคนที่สูงอายุแล้วเราตามโลกไม่ทันค่อยๆพัฒนายังไม่สายยังห่วงเรื่องแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวจะเจ๊งกันอีกเยอะแล้วสำหรับคนที่อยากจะไปบวชในแอสซูนะคะต้องทำอะไรบ้างแนะนำก็ติดต่อได้จะช่วยทำให้แต่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่าการบวชนะคะต่างประเทศใช้เงินเยอะจริงเพราะว่าเขาต้องการความหวังจากเราเขาคิดว่าเราเป็นประเทศที่เจริญแล้วซึ่งเราเจริญกว่าเขาเยอะแล้วศรีลังกาเป็นประเทศเดียวที่ภิกษุณียังปฏิบัติดีแล้วก็ยังไปได้ทั่วโลกแล้วเป็นที่ยอมรับซึ่งเจ้าอาวาสที่พามาเนี่ยค่ะแม่หยักเนี่ยท่านก็ต้องเดินทางไปบวชให้แต่ละภิกษุณีแต่ละประเทศก็ถือว่าเป็นลูกที่สำคัญแล้วก็อายุท่านก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกแค่ไหนอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากบวชก็ติดต่อมาได้แต่ต้องทำใจเลยว่าการใช้ชีวิตพระไม่ได้ง่ายเหมือนการที่เป็นพระเมืองไทย
ไม่ง่ายเลยแล้วก็บางครั้งอาจจะมีความผิดหวังอันนี้ขอพูดตรงๆเนาะบางคนอาจจะคิดว่าพระฉันข้าวต้องตามเวลาเป๊ะๆแต่ที่นั่นคือเราต้องอยู่ตามสภาพเพราะเราไม่มีใครมาเสิร์ฟให้ถึงที่เราบิณฑบาตไม่ได้คนเขายากจนเขาไม่มีอันจะกินแล้วอ่ะเราต้องทำเองเราต้องเป็น